เก่งขึ้นภายใน14วันครับวันนี้วันที่12แล้วนะครับผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจสิ่งที่จะทำให้นักขิมเล่นดีขึ้นนั่นก็คืออาวุธคู่กายครับไม้ขิมครับหลายคนไม่เคยสงสัยนะครับหรือทราบเลยว่าเรื่องของไม้ขิมเนี่ยมันมีผลมากๆวันนี้ผมจะแบ่งเป็น2ข้อนะครับย่อยๆให้ฟังนะครับข้อแรกนั่นก็คือไม้ขิมแบบมือใหม่ครับมือใหม่เนี่ยแบบใหม่จริงๆคือเพิ่งหัดวันนี้เพิ่งหัดได้ไม่เกิน1อาทิตย์ก็แล้วกันอันนี้เรียกว่าใหม่จริงๆให้เราใช้ไม้ขิมที่มีความอ่อนเช่นเด้งหน้าดูเลยเนาะที่อ่อนที่เด้งแบบนี้เพราะว่ามือของคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยจะยังใช้แขนอยู่ยังไม่ได้ใช้ข้อมือหรือนิ้วมาช่วยงั้นสิ่งที่จะทำให้เราตีได้ง่ายขึ้นก็คือความอ่อนของไม้ครับตรงนี้จะมีส่วนช่วยมือใหม่ให้ตีได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามือยังแข็งอยู่สองคนที่เล่นมาเลย3เดือนก็แล้วกันนะ3ปีก็ได้5ปีก็ได้ไม้ควรจะแข็งขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับมันก็ยังมีความเด้งอยู่แต่น้อยเพราะคนที่เริ่มเล่นได้คล่องแล้วแขนจะไม่ได้ถูกใช้งานมากเท่ากับข้อมือหรือนิ้วแล้วนะครับงั้นการที่เราเล่นจะเพลงเร็วหรือรัวเราต้องเล่นให้ได้1ต่อ1 1ต่อ1ก็คือว่าสมมติว่าเรารัวมือซ้ายมือขวา10ทีไม้ที่แข็งจะช่วยไปตามมือของเรา1ต่อ1เลยครับแต่ถ้าเป็นไม้อ่อนแล้วมือเราพลิ้วแล้วมือไปแล้วไม้ยังขึ้นไม่ถึงยังลงไม่สุดมันก็เลยทำให้เรารัวรู้สึกว่าฟังแล้วไม่ชัดทำไมเราเล่นมาตั้งนานแล้วไม่ชัดสักทีดังนั้นผมสรุปให้ฟังง่ายๆตรงนี้นะครับว่ามือใหม่ให้ใช้ไม้ที่อ่อนส่วนคนที่เล่นได้คล่องมือแล้วและรู้สึกว่ายังตีไม่คล่องนะครับให้เปลี่ยนมาใช้ไม้ที่แข็งขึ้นก่อนไปจะฝากทริคส่วนตัวเอาไว้ให้1ทริคนะครับทริคนี้เนี่ยจะทำให้มือกับไม้ของเราเนี่ยพัฒนาร่วมกันไปได้แบบดีที่สุดและจะทำให้เราเล่นได้ดีขึ้นนะครับทุกคนหยิบไม้มาครับจับไม้ปั๊บตีขิม1ท่อนสั้นๆครับประมาณ1นาทีก็ได้หยุดตียกไม้ขึ้นมาสลับข้างกันครับซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายสลับปั๊บกลับไปตีเพลงเดิมท่อนเดิมเลยนะตรงนี้ครับมือจะฟ้องเราแล้วว่าถนัดไหมหรือเมื่อกี้ถนัดกว่าถ้าหากว่าสลับแล้วรู้สึกถนัดขึ้นให้เราฟิกไปเลยครับข้างซ้ายไม้ข้างขวาฟิกไว้แล้วใช้แบบนั้นให้ได้ตลอดมือของเราจะอยู่ในรูปแบบที่คงที่แล้วมันจะพัฒนาไปกับไม้ได้ดีขึ้นถ้าจับสลับแล้วไม่คล่องเลยลองเปลี่ยนไม้ดูโอเคนะครับทริคพวกนี้เป็นทริคที่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็ไม้ขิมเนี่ยมันเปรียบเป็นเหมือนหัวใจในการเล่นหัวใจของผู้เล่นเป็นตัวที่ถ่ายทอดลงไปถ้างั้นเป็นสิ่งที่แทนมือของเรานั่นเองเราต้องหาไม้คู่มือของเราให้เจอยังไงก็เอาใจช่วยขอให้ทุกคนได้ไม้ที่ถนัดมือกับเราที่สุดกันแล้วกันนะครับแล้วก็นำวิธีนี้ไปปรับใช้ขอให้ทุกคนเล่นได้ดีขึ้นวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ